านยังสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับการคัมแบ็กอีกแล้วช่วงนี้เดือนนี้คัมแบ็กเยอะมากจริงๆเมื่อวานที่ฝนลงคลิปไปนะคะก็เป็นของ AB6 ที่คัมแบ็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะมารีแอคชั่นกับหนุ่มๆ A7คือก่อนหน้านี้นะคะก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์พรีวิวออกมาให้ดูกันนะคะเพลง Wonderland นี่แหละเป็นเพลงที่พวกนางจะทำการคัมแบ็กและเป็นเพลงโปรโมทด้วยนะคะก็พอตอนแรกที่ฝนดูพรีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปคือแบบมันให้ความรู้สึกมีความอาร์มี่เยอะเหมือนกันนะมีความกองทัพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ของทางเอทีสไปโดยปริยายไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือมันดูเป็นการเปิดเผยมากเกินไปไหมสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์คือมันไม่ได้สั้นเลยนะเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอพรีวิวคลิปนั้นนะคือแบบมันยาวพอสมควรเลยนะมันคือ1ท่อนนะคือฮุกท่อนหนึ่งอะคือแบบมันเปิดเผยเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็อาจจะเป็นการตลาดอย่างนึงมั้งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เราวันนี้นะคะคลิปนี้ผมจะพาไปรีแอคชั่นกับ MV เพลง Wonderland นะคะของหนุ่มๆ A7 นั่นเองเป็นการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะของหนุ่ม A7 เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะขอกินไปด้วยหิวว้าวเสื้อลายเสือนี่อีกอะมันคนละตัวกันหรือเปล่าวะสองพ่ออืมสูตรหล่อมากเลยอ่ะว้าวถ้าเต้นแข็งอยู่เหมือนกันนะมีความแข็งแรงหนักแน่นมันก็มีความเอทีสอ่ะมันก็ความเอทีสอ่ะมันก็แนวดนตรีแนวเนี้ยคือเราฟังจนแบบเราชินแล้วว่าแนวดนตรีแนวนี้ต้องเป็นเอทีสเท่านั้นนะโหมินกิเอทีสไปตีตลาดยุโรปเยอะมากเลยนะแบบดีมากอ่ะแนวดนตรีแนวนี้ฝั่งยุโรปจะชอบว้าวมันมีความอาร์มี่เยอะมากอ่ะเนี่ยท่อนเนี้ยมันเหมือนจะเป็นท่อนจบนะแต่คือแบบมันเป็นท่อนที่บ่งบอกได้ว่าตรงนี้มันคือเอทีสเว้ยไม่รู้ว่าใครเขามาจับคีย์เหมือนฝนหรือเปล่านะเหมือนมาเล่นกับวงดูดีดียางสักอย่างมินกิสูงแล้วใส่ชุดแบบนี้ดีมากเลยอะท่าเต้นแข็งแรงมากเต้นหนักเหมือนกันนะเนี่ยว้าววงดูดียางอะแกซานใส่เต็มไหมลูกจบไปแล้วนะคะกับเพลง Wonderland นะคะของ A7 นั่นเองก็อย่างที่ผมบอกไปนะความ A7 อะ A7 มันจะมีความทั้งอาร์มี่อยู่ในตัวมีความเป็นกองทัพนะคะแล้วก็มีความใช้ดนตรีผสมผสานแล้วก็ตีตลาดยุโรปได้เก่งมากๆ KQ ทำดีมากก่อนหน้านี้ A7 ก็
คัมแบ็กโดยเพลงที่แบบสดใสๆเนาะมันก็ธีมซัมเมอร์ไปแต่ว่าพอหลังซัมเมอร์มาปุ๊บมันก็จะเป็นแนวกองทัพแนวอาร์มี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆถ้าเป็นวงผู้หญิงนะถ้าฝนเปรียบเทียบนะจะเป็นEverglow นะคะจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชายกับเวอร์หญิงนะคะมันก็จะมีความเป็นกองทัพอะคือแล้วก็แนวดนตรีที่หนักแน่นแล้วก็ท่าเต้นคือแบบเต้นเยอะมากอะแล้วฝนอยากดูที่สุดคือตอนขึ้นแสดงสดถ้าเต้นเยอะขนาดนี้มักเน่จะไฮโน้ตยังไงคือปกติอะฝนชอบเอทีสเพราะเสียงพวกเขาอะเวลาร้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันทรงพลังมากๆนะคะมันทรงพลังมากๆแล้วคือฝนที่ตัวฝนเองก็เป็นเมนมักเน่ด้วยเป็นเมนวอคอลนะคะก็เวลาที่ฝนชอบที่สุดเลยคือเพลง Say My Name ที่ท่อนของมักเน่ที่ต้องร้องไฮโน้ตคือมันขึ้นได้สุดจริงๆอ่ะฝนเลยชอบเวลาเอทีสแสดงสดมากๆนะคะโอเคสำหรับเพลงนี้นะคะ Wonderland นะคะเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่ฝนคิดว่ามันยิ่งใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ต่างชาตินะคะแถบฝั่งต่างชาติยุโรปเนี่ยฝั่งแม่อินเตอร์นะคะก็ให้ความยอมรับแล้วก็ตั้งตารอกับเอทีสพอสมควรเลยนะคะก็ยังไงนะคะฝากเอชีนะคะไว้ในอ้อมอกใจของทุกๆคนด้วยนะคะก็เป็นเมนใครชอบใครก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผมจะมาทำเรีแอคชั่นอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยองบ๊ายบาย